ความเป็นไทยไม่ใช่ยกมือไหว้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่กราบไอ้นี่มาอินเดียครับแขกอินเดียชัดๆมากับพระพุทธเจ้าเรารับมาในสมัยหลังความเป็นไทยที่เห็นชัดที่สุดและตรงตัวมากที่สุดแต่ไม่ใช่ส่วนเดียวนะครับความเป็นไทยเนี่ยภาษาไทยภาษาไทยมันแสดงความเป็นไทยที่ชัดเจนที่สุดพอเห็นเขาใครพูดภาษาไทยอ่ะมึงคนไทยแต่ว่าสองต้องอยู่ในวัฒนธรรมที่เรารับว่าเนี่ยคือวัฒนธรรมไทยอีกคือภาษาและวัฒนธรรมวัฒนธรรมมันเป็นทัวร์พิสูจน์เพราะว่าความเป็นไทยหรือคนไทยเนี่ยมันไม่ใช่สายเลือดบริสุทธิ์และมันพิสูจน์ไม่ได้ด้วย DNA เพราะเชื้อชาติไทยบริสุทธิ์ 100% ก็มันไม่มีไงในโลกนี้มันไม่มีเชื้อชาติบริสุทธิ์ DNA มันก็พิสูจน์ได้เฉพาะว่าคนคนหนึ่งมีสายสัมพันธ์กับอีกคนหนึ่งแบบไหน มีสายสัมพันธ์กันหรือเปล่าสายเลือดเดียวกันหรือเปล่าแค่นั้นมันไม่ได้บอกว่าเป็นไทยหรือไม่เป็นไทย DNA บอกไม่ได้ต้องให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าความเป็นไทยหรือคนไทยเนี่ยมันเป็นชื่อทางวัฒนธรรมมันไม่ใช่ชื่อทางวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่ชื่อเชื้อชาติความเป็นไทยมันเรื่องวัฒนธรรมวัฒนธรรมก็คือ1มันพูดภาษาไทย2มันมีวัฒนธรรมที่เข้าใจร่วมกันว่าคิดว่าเป็นไทยเช่นแต่ถ้าหากว่าจะพูดว่าวัฒนธรรมที่มาเป็นไทยนั่นคืออะไรมันคือวัฒนธรรมร่วมอุตสาคเนเช่น1คนไม่เท่ากันมีหัวหน้าก็มีลูกน้องสองทำนาทดน้ำอันนี้เป็นย่านนี้เลยเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงทำนาทดน้ำซึ่งสืบเรื่องมาจากจีนและทั้งเซาท์อีสเอเชียเมนแลนด์ทำนาทดน้ำหมดนะฮะสามนับถือผีพราหมณ์พุทธสี่ยกย่องเทวราชแบบพื้นเมืองเช่นยกย่องพระรามอวตารจากพระนารายณ์นะครับห้าที่สำคัญพิธีศพมีหลายวันในโลกนี้ไม่มีใครนานเท่าพิธีศพเซาท์อีสเอเชียใช่ไอเนี่ยคือวัฒนธรรมร่วมทั้งอุตสาคเนมีเหมือนกันหมดเราคิดว่าวัฒนธรรมมีไทยพวกเดียวไม่ใช่มีเหมือนกันหมดร่วมอุตสาคเนเราเรียกว่าวัฒนธรรมร่วมอุตสาคเนพูดภาษาไทยปั๊บมึงเป็นคนไทยพูดภาษาเขมรปั๊บมึงเป็นเขมรแต่วัฒนธรรมเนี่ยแม่งมีเหมือนกันหมดถามว่าวัฒนธรรมของไทยแท้ๆมีไหมไม่มีทีนี้ต้องทำความเข้าใจว่าภาษาไทยเนี่ยไอตัวที่จะกำหนดทิศทางว่ามึงเป็นคนไทยเปล่าอันดับแรกเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีกำเนิดที่ประเทศไทยกำเนิดมันอยู่นอกประเทศมันมีกำเนิดอยู่ทางตอนใต้ของจีนที่อาจารย์นิธิเขาใช้คำว่าโซเมียนั่นแหละบริเวณตอนใต้ของจีนทางด้านตะวันออกเฉียงใต้คือบริเวณที่เป็นวัฒนธรรมดงซอน12จุดไทยแม่น้ำแดงบริเวณกวางสีต่อเนื่องกับเวียดนามบริเวณแม่น้ำดำแม่น้ำแดงต่อเนื่องแม่น้ำอะไรของกวางสีเขาผมจำไม่ได้ผมไม่รู้จักชื่อเขานะครับแต่ใต้แม่น้ำเยงซีลงมาบริเวณเนี้ยเป็นแหล่งกำเนิดภาษาไทยประมาณ 3,000 ปีมาแล้วเขาเรียกภาษาตระกูลไทยไตอยู่ปนกับภาษาตระกูลอื่นๆเช่นมอญเขมรทิเบตพม่าอยู่ปนกันหมดนะครับแต่บริเวณไทยไตเนี่ยอยู่ทางกวางสีกับเวียดนามต่อเนื่องกันที่เรารู้จักกันในวัฒนธรรมดงเซินและมีศูนย์กลางภาษาตระกูลไทยไตอยู่ที่เมืองแถนเดียนเวียนฟูหรือปัจจุบันเรารู้จักเขาในนามผู้ไทยหรือไทยดงไทยดำและไทยดำไทยแดงไทยขาวนี่เป็นผู้ไทยทั้งหมดนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นศูนย์กลางภาษาไทยที่เก่าที่สุดจากเมืองแถนเดียนเวียนฟูจากกวางสีทางทิศใต้เนี่ยพรมแดนระหว่างจีนกับเวียดนามมันจะกระจายออกไป2ทิศทางคือ1ทิศตะวันตกกับ2ทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันตกมันจะไปชนโน่นพม่าไทยใหญ่ลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มันเข้าแม่น้ำโขงมันเข้าแม่น้ำโขงลงเป็นลาวอะไรเข้าเป็นลาวลงหลวงพระบางแล้วก็กระจายลงถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยานี่เราพูดตามคำบอกเล่าเรื่องเล่าเรื่องขุนบรมเรื่องขุนบรมอ่ะมันแสดงออกเป็นสัญลักษณ์ว่าภาษามันกระจายไปถามว่ามันกระจายไปได้ยังไง 1. ภาษาไทยตระกูลไทยไตเนี่ยมันง่ายต่อการสื่อสารเมื่อเทียบกับตระกูลภาษาอื่นๆ 2. มันไปตามเส้นทางการค้าของดินแดนภายในใช้เป็นสื่อคือคนในเซาท์อีสเอเชียเนี่ย
มันร้อยพ่อพันแม่แล้วมันก็มีภาษาพูดต่างภาษากันหมดอ่ะมันไปค้าขายกันไม่รู้เรื่องหรอกมึงจะไปค้าขายที่อเมริกามึงต้องพูดภาษาอังกฤษอ่ะอย่างนี้เป็นต้นเป็นภาษากลางเช่นเดียวกันไอการค้าทางบกลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำสารวินอะไรพวกเนี้ยเขาใช้ภาษาไทยไต่เป็นภาษากลางภาษากลางทางการค้ามันถึงจะพูดกันรู้เรื่องไม่งั้นมันพูดกันไม่รู้เรื่องภาษาไทยไต่เนี่ยมันคือต้นตระกูลภาษาไทยมันก็เลยกระจายแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากอำนาจทางการค้าการค้าดินแดนภายในนะครับจากลุ่มแม่น้ำสารวินลุ่มแม่น้ำโขงแล้วมันก็ลงมาถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาอันนี้มันก่อนจีนหรือหลังจีนออกทำการค้าแล้วที่มันเริ่มกระจายลงมาประมาณพ.ศ.500เนี่ยภาษาไทยไต่กระจายออกแล้วเริ่มกระจายนะครับไปทีละเล็กทีละน้อยและดาราพ.ศ.1000เนี่ยมันลงมาถึงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วพอมาถึงพ.ศ.1500ที่จีนออกค้าสำเภามาถึงอ่าวไทยที่นี้ภาษาไทยมันทันลักเลยถามว่าทำไมเพราะว่าจีนเนี่ยหนุนการค้ากับดินแดนลุ่มแม่น้ำท่าจีนแม่กลองเพราะนั้นต้องการทรัพยากรจากดินแดนภายในจากลุ่มแม่น้ำโขงมันทำให้ภาษาไทยอ่ะขนย้ายขนถ่ายทรัพยากรลงมาลุ่มแม่น้ำท่าจีนลงมาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้ภาษาไทยมันแพร่สะพัดลงมาแต่ตอนนั้นยังไม่มีอักษรใช่ไหมครับหรือยังไม่มีอักษรเป็นภาษาพูดอย่างเดียวภาษาพูดที่พูดเป็นภาษาพูดทั้งนั้นนะครับยังไม่มีตัวอักษรทั้งหมดเนี่ยทำให้ภาษาไทยลงมาลุ่มแม่น้ำท่าจีนแม่กลองอยู่กับกลุ่มตัวพันที่ค้าขายกับจีนนะครับเมื่อมันลงมาถึงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามันก็กลายเป็นภาษาทางเศรษฐกิจการเมืองขึ้นมาทันทีเพราะต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารการค้าและจีนเขาหนุนทางนี้เขาหนุนกับไอ้คนที่พูดภาษาไทยไต่เพราะมันพูดกันด้วยเรื่องมีจีนมาเลยหนุนเป็นพิเศษเพราะจะเลยหนุนสายสุพรรณนี่เป็นพิเศษนะฮะต่อมาเมื่อภาษามันมีอิทธิพลในราชสำนักคือสุพรรณกับละโว้ร่วมกันสร้างอโยธยาละโว้เนี่ยเขาเป็นขอมคือเขาพูดภาษาเขมรและมีตัวอักษรเขมรแล้วตั้งแต่พ.ศ.1500โดยประมาณพ.ศ.1500เขามีตัวอักษรและอักษรเขมรอักษรมอญสมัยแรกภาษาไทยก็ใช้อักษรเขมรเขียนก่อนเรียกว่าขอมไทยและสมัยหลังถึงดัดแปลงตัวอักษรเขมรนั้นให้เป็นอักษรไทยทั้งหมดเนี่ยมันพื้นฐานความเป็นไทยเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินหญ้าฟ้าเขียวอาถรรพ์ถิ่นฐานบ้านเมืองดึกดำบรรพ์คู่คันลุ่มดอนบึงบางทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่ายบาง